สวัสดีครับบานาน่ามูวี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของยูยูฮากุโชหรือคนเก่งฟ้าประธานในซีซั่น2นะครับได้เวลาของยูสเกะสายลับโลกวิญญาณสุดเก๋าที่ต้องออกทำภารกิจในการกำจัด4จอมอสูรที่สร้างความเดือดร้อนให้กับโลกมนุษย์และโลกวิญญาณในการต่อสู้ครั้งนี้จะดุเดือดเผ็ดมันและหาขนาดไหนถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วมารับชมพร้อมๆกันได้เลยครับเรื่องราวของยูสุเกะในซีซั่น2นะครับมันเริ่มต้นขึ้นที่ยูสุเกะนั้นกลับมายังโลกมนุษย์เหตุการณ์จากซีซั่นแรกนั้นผ่านมา 2-3 เดือนนะครับตอนนี้ยูสุเกะนั้นได้ฝึกจนเสร็จสิ้นและเป็นผู้สืบทอดวิชาอย่างถูกต้องของอาจารย์เก็นไคเมื่อกลับมานะครับยูสุเกะนั้นก็ได้พบกับเคโกะและคุวาบาร่าทั้งหมดนั้นก็ได้ถามสารทุกข์สุขดิบกันในระหว่างนั้นก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เดินตามคุบาบาร่ามาเจ้าพวกนักเรียนกลุ่มนี้นั้นมีอาการแปลกๆนะครับหลังจากที่ยูสุเกะกับคุบาบาร่านั้นได้จัดการนักเรียนกลุ่มนี้ไปก็ยังตามบุคคลปริศนาคนที่คอยแอบดูยูสุเกะหลังจากกลับมาจากโลกวิญญาณเมื่อตามไปก็ได้พบว่าชายคนนั้นได้ถูกจัดการไปแล้วนะครับโดยฝีมือของโบตันยมทูตสาวสวยของเรานั่นเองโบตันได้บอกกับยูสุเกะว่าการที่เธอมาโลกมนุษย์ในครั้งนี้ก็เพราะว่าเจ้าแมลงปีศาจนี่แหละแมลงปีศาจนั้นถูกปล่อยมาสู่โลกมนุษย์จำนวนนับพันตัวมันได้เข้าสิงมนุษย์ที่มีจิตใจที่ชั่วร้ายและเปลี่ยนให้บุคคลคนนั้นก่อความวุ่นวายและกลายเป็นฆาตกรโบตันยังบอกอีกว่าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นฝีมือของ4จอมอสูรที่ประกาศสงครามกับฝั่งโลกวิญญาณทำให้ท่านโคเอนมานั้นปวดหัวหน้าดูเลยนะครับแถมมันยังใช้คุยปีศาจในการบงการแมลงปีศาจเหล่านี้ให้มายังโลกมนุษย์ท่านโคเอนมานั้นได้ชิงลงมือก่อนโดยการกั้นเขตแดนระหว่างโลกมนุษย์ทำให้กองทัพปีศาจที่ถูกขังอยู่ที่โลกปีศาจนั้นไม่สามารถจะมายังดินแดนแห่งมนุษย์ได้และนี่คือภารกิจของยูสุเกะในครั้งนี้นะครับที่ต้องไปจัดการกับ4จอมอสูรส่วนทางด้านโบตันนั้นจะอยู่จัดการกับเจ้าแมลงที่นี่ฝั่งคู่บาบาร่านั้นก็ขอตามยูสุเกะไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวเขาเองนั้นก็มองเห็นเจ้าแมลงตัวนี้ด้วยน่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างล่ะโบตันนั้นได้พายูสุเกะไปที่ประตูของทางเข้าโลกปีศาจนะครับถ้าไปตามทางนี้ก็จะถึงที่หน้าปราสาทของสีจอมอสูรทันทีแต่เจ้าคู่บาบาร่านั้นกลับไม่รีรอนะครับดันกระโดดลงไปก่อนยูสุเกะและคู่บาบาร่านั้นได้ถูกส่งเข้าไปจัดการเรื่องยุ่งในโลกปีศาจส่วนทางด้านโลกมนุษย์จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโบตันเองเมื่อยูสุเกะไปถึงนะครับก็ได้พบเจอเข้ากับคูลาม่าและฮิเอที่คอยอยู่ที่ด้านหน้าปราสาทคูวาบาร่าก็งงนะครับว่า2คนนี้เป็นใครกันแน่แต่เอาเถอะแต่เป็นพวกเดียวกันยังไงก็ขอไปด้วยคนละนะคูลาม่าและฮิเอได้บอกว่าพวกเขานั้นมาตามคำสั่งของท่านโคเอนมาถ้าจัดการเรื่องพวกนี้ได้จะได้รับการให้อภัยในการไปขโมยสมบัติจมโลกที่ผ่านมาแต่ฮิเอซึ่งเป็นขโมยตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้สนใจแต่เพียงสมบัติที่สี่จอมอสูรนั้นครอบครองอยู่คงต้องเรียกว่านี่คือการรวมตัวกันต่อสู้ครั้งแรกนะครับของสี่ผู้เป็นตำนานแห่งยูยูฮากุโชเมื่อเดินทางเข้าไปที่ด่านแรกนะครับทุกคนก็ได้พบกับด่านที่ชื่อว่ากำแพงวัดใจกำแพงนั้นจะค่อยๆถล่มลงมานะครับทุกคนนั้นต้องรับกำแพงไว้พร้อมๆกันถ้ามีใครคนนึงทรยศเพื่อนที่เหลือก็จะตายทันทีแต่ด่านนี้ก็ไม่ยากเย็นนะครับทั้ง4นั้นสามารถเอาตัวรอดมาได้อย่างง่ายดายเมื่อเดินทางต่อไปได้สักพักนะครับทั้ง4ก็ได้พบกับจอมอสูรที่ชื่อว่าเกนบุ1ใน4ของจอมอสูรนะครับเกนบุนั้นมีร่างกายที่เป็นหินคนที่ออกมารับศึกในการต่อสู้ครั้งนี้ก็คือคุลาม่านั่นเองคุวาบาร่าที่เห็นคุลาม่านั้นฟักดอกกุหลาบออกมาก็มีท่าทางที่ค่อนข้างพูดแบบเซ็งๆเลยนะครับว่าไอ้ท่าทางตุ้งติ้งแบบนี้มันจะไหวเหรอแต่ฮิเอนั้นกับพูดว่าแกน่ะไม่รู้อะไรเลยแกไม่รู้จักคุลาม่าดีซะแล้วเจ้าหมอนั่นทั้งโหดเหี้ยมและเย็นชาที่ข้ายอมอยู่ฝั่งคุลาม่าก็เพราะว่าไม่อยากเป็นศัตรูกับเขายังไงล่ะในครั้งแรกคุลาม่านั้นได้ใช้ดอกกุหลาบสีแดงนะครับก่อนที่จะแปรเปลี่ยนเป็นแส้น้ำกุหลาบแต่ไม่ว่าจะฟาดฟันใส่เจ้าเกมบุกขนาดไหนนะครับร่างกายของมันที่เป็นหินก็สามารถประกอบขึ้นมาได้ตลอดจนในท้ายที่สุดแล้วคูลาม่านั้นก็ได้มองเห็นจุดอ่อนของเจ้าเกมบุนะครับไม่ว่าจะรวมร่างกันยังไงก็ต้องมีแกนกลางอยู่ดีและตอนนี้คูลาม่านั้นก็ได้ฉกแกนกลางมาเป็นของตัวเองแล้วนะครับผลที่ได้ก็คือ
ทำให้การรวมร่างของเจ้าเกมบุนั้นผิดเพี้ยนไปคุลม่านั้นได้ลงมือจัดการกับแกนกลางนะครับเมื่อจัดการกับแกนกลางได้จนทำให้ร่างกายของเจ้าเกมบุนั้นค่อยๆแตกสลายไปเป็นอันว่าคุลม่านั้นสามารถจัดการกับ1ใน4จอมอสูรลงได้อย่างง่ายดายหรือว่าฝีมือของคุลม่านั้นไร้กาดเกินไปกันแน่ครับและตอนนี้นะครับทั้งหมดก็ได้เดินทางต่อไปนะครับแต่ในจังหวะนั้นเองก็มีเสียงคำรามลั่นออกมาจากในปราสาทเจ้าคู่วาบาล่านั้นได้ออกตัวก่อนเลยนะครับว่าถ้าเจ้าปีศาจตัวนี้มันออกมาข้าจะเป็นคนจัดการกับมันเองพูดยันไม่ทันขาดคำนะครับเจ้าเปียโก1ใน4จอมอสูรนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นมาทันทีนะครับเปียโกนั้นมีรูปร่างเหมือนกับพยัคฆ์ขาวแถมดูเหมือนว่าจะเป็นคนอารมณ์ร้ายและขี้งุนงิดอีกด้วยนะครับโดยเปียโกนั้นได้พูดว่าข้าน่ะโมโหจริงๆเลยที่ฝังโลกวิญญาณ นั้นส่งเพียงเด็กน้อย4คนมาจัดการกับพวกข้าเดี๋ยวข้าจะกินพวกแกซะให้หมดเลยฝั่งคู่วาบาล่าก็กล้าออกมาเลยนะครับเมื่อพูดแล้วก็ไม่ยอมเสียหน้าหรอกครับตัวเขาเองนั้นจะเป็นคนจัดการกับเจ้าอสูรตนนี้เองเปียโกกับบอกว่าไอ้กระจอกอย่างแกถ้าอย่างนั้นเล่นกับลูกน้องของข้าไปก่อนก็แล้วกันโดยมันได้แสกลูกน้องออกมาเป็นจำนวนหลายตัวเลยนะครับในตอนนั้นเองนะครับคู่วาบาล่านั้นก็ได้โชว์ไม้เด็ดของตัวเองโดยการเสกดาบพลังจิตขึ้นมาจากมือของตัวเองนะครับคู่วาบาล่านั้นยังเล่าต่ออีกว่าในขณะที่ยูสุเกะนั้นไปฝึกวิชากับอาจารย์เกนไคตัวเขาเองก็ฝึกวิชาดาบพลังจิตด้วยจนสามารถทำให้ดาบพลังจิตนั้นยืดยาวออกไปได้นี่นับว่าเป็นอาวุธที่ร้ายกาจทีเดียวเลยนะครับแต่นี่คือการต่อสู้กับจอมปีศาจครั้งแรกนะครับเมื่อเจอกับลูกน้องของเจ้าเสือขาวเป็นจำนวนมากคู่วาบาล่านั้นก็เริ่มที่จะปอดๆแล้วแต่ด้วยความคิดของยูสุเกะที่บอกว่าให้จับพวกมันมารวมกันตอนนั้นคู่วาบาล่านั้นก็เหมือนจะคิดแผนได้นะครับโดยล่อให้มันมาเลี้ยงกันทั้งหมดแล้วก็เสียพวกมันให้กลายเป็นหมูปิ้งเป็นหมูปิ้งยังไม่พอนะครับแถมยังร้อยเป็นวงกลมโดนัทอีกด้วยเมื่อเจอเข้าแบบนี้เจ้าเปียโกก็ยิ่งหงุดหงิดเข้าไปใหญ่เลยนะครับในที่สุดเลยนะครับการต่อสู้ระหว่างคู่วาบาล่าและเปียโกนั้นก็ได้เริ่มต้นอย่างจริงจังขึ้นเลยนะครับแต่ก่อนจะเริ่มการต่อสู้นะครับคู่วาบาล่านั้นกลับมีพลังงานที่อ่อนลงพลังวิญญาณนั้นลดลงเรื่อยๆตรงข้ามกับเปียโกนะครับที่ร่างกายกับใหญ่โตขึ้นมาคู่ละม่านั้นได้พูดขึ้นมาทันทีว่าเจ้าหมอนั่นสามารถดูดกืนพลังวิญญาณได้งานนี้คู่วาบาล่านั้นจัดว่าสู้ลำบากเลยนะครับยิ่งสู้ไปเท่าไหร่พลังวิญญาณก็ถูกดูดมากขึ้นเท่านั้นแต่เจ้าคู่วาบาล่ากับช่างสังเกตนะครับว่าทำไมระหว่างที่ดูดพลังวิญญาณมันถึงได้อ้วนออกที่ด้านข้างมีทางเดียวเท่านั้นที่จะรู้ได้นะครับก็คืออัดพลังวิญญาณทั้งหมดใส่เข้าไปในร่างของเปียโกซะเลยแล้วก็เป็นดังคาดนะครับเจ้าเปียโกนั้นกินเยอะจนเกินไปจนทำให้เกิดร่างกายนั้นระเบิดออกเพื่อนๆทั้งหมดของยูสุเกะนะครับคิดว่าจัดการกับเจ้าเปียโกได้แล้วและในตอนนั้นเองเจ้าเปียโกนั้นก็ได้คำรามขึ้นมาอีกครั้งนะครับมันได้ยอมรับในการต่อสู้ของคู่วาบาล่าและได้พาคู่วาบาล่านั้นไปยังสนามต่อสู้ของมันซึ่งเป็นลำธารลาวาจัดว่าเป็นสนามการต่อสู้ที่อันตรายทีเดียวเลยนะครับแถมเจ้าเปียโกนั้นยังโชว์พลังขึ้นเสียงคำรามอีกด้วยซึ่งถ้าไม่ตายนี่นะครับเรียกว่าจะไร้ผู้ต่อต้านเลยทีเดียวเพราะไม่ว่าจะต้านด้วยพลังวิญญาณก็จะถูกโดดเข้าไปอีกคู่วาบาล่านั้นคิดอะไรไม่ออกเลยนะครับคิดได้อย่างเดียวก็คือกระโดดเข้าใส่ศัตรูก่อนดีกว่าแต่ในระหว่างที่โดดเข้าใส่ศัตรูนะครับศัตรูนั้นเริ่มที่จะตายใจแล้วว่าคู่วาบาล่านั้นมาไม่ถึงแน่ในตอนนั้นเองนะครับคู่วาบาล่านั้นก็ได้ใช้ดาบวิญญาณและแปลสภาพให้มันกลายเป็นไม้ค้ำถอนนะครับเพื่อที่จะกระโดดใส่เจ้าเปียโกและแล้วหมัดขวาของคู่วาบาล่านั้นก็ต่อยเข้าไปที่หน้าของเจ้าเปียโกแบบจังๆนะครับจนทำให้ร่างกายของมันนั้นตกลงไปในลาวาแต่กว่าจะจัดการกับเจ้าเปียโกได้นะครับคู่วาบาล่าเองก็เกือบแย่เหมือนกันจนร่างกายของเขานั้นเกือบจะตกไปยังลาวาตอนนี้พวกยูสุเกะนั้นสามารถจัดการกับจอมอสูรไปได้ถึง2ตนเลยนะครับและก็ไปยังด่านต่อไปซึ่งระหว่างทางนั้นก็มีกับดักมากมายทีเดียวเลยนะครับในที่สุดก็ไปถึงหอคอยเลยนะครับในชั้นที่3ที่จอมอสูรเซลิวนั้นปกครองอยู่เจ้าเซลิวคนนี้นะครับมีลักษณะเป็นชายแก่หนวดจิ๋มแต่ก่อนจะเริ่มการต่อสู้นะครับเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเสียงนี้เป็นฝีมือของเจ้าเปียโกนั่นเองเปียโกที่ตกลาวาไปแล้วแต่ยังไม่ตายดีนะครับได้หอบร่างอันสะบักสะบอมมาที่ห้องของเซลิวแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรสักเท่าไหร่นะครับก็ถูกเซลิวจัดการด้วยพลังหมัดที่เป็นคลื่นน้ำแข็งเปียโกที่โดนพลังน้ำแข็งเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะครับ
ทำให้ร่างของเขานั้นแตกกระจายพวกยูสุเกะที่เห็นเหตุการณ์อยู่ตรงหน้านะครับก็นึกอยู่ในใจเลยนะครับว่านี่ขนาดเป็นพวกเดียวก็ยังฆ่ากันได้แบบหน้าตาเฉยในศึกนี้นะครับในครั้งแรกยูสุเกะนั้นจะออกไปสู้แต่ฮิเอได้บอกว่านายเก็บแรงไว้สู้กับซูซากุเถอะที่นี่เดี๋ยวข้าจัดการเองฮิเอนั้นเป็นผู้ใช้วิชาดาบที่เข้าไปต่อสู้กับเซริวนะครับในระหว่างการตั้งท่าเซริวนั้นก็ได้จู่โจมด้วยความรวดเร็วในแต่ละหมัดของเซริวนั้นได้แฝงไปด้วยพลังแห่งน้ำแข็งนะครับฮิเอนั้นสามารถหลบได้อย่างง่ายดายแต่ในจังหวะที่หลบก็ได้พลาดถูกน้ำแข็งนั้นแช่แข็งไปที่ขานอกจากที่ขาแล้วนะครับฮิเอยังถูกน้ำแข็งแช่แข็งที่มือด้วยทำให้การเคลื่อนไหวนั้นค่อนข้างลำบากเลยนะครับแต่สิ่งที่เจ้าเซริวนั้นไม่รู้นะครับก็คือการโจมตีของฮิเอนั้นได้จบเส้นลงไปแล้วเซริวนั้นได้ถูกฮิเอนั้นเล่นงานเข้าไปหลายดาบเลยนะครับจนร่างกายของเซริวนั้นได้ระเบิดออกและนี่ก็เป็นการปิดฉากจอมอสูรคนที่3นะครับและตอนนี้ก็เหลือเพียงจอมอสูรคนที่4คนเดียวเท่านั้นตัดไปที่หอคอยชั้นสุดท้ายนะครับซึ่งจอมอสูรซูซากุนั้นอยู่ที่นั่นตัวเขาเองนั้นก็มีนกคู่ใจด้วยนะครับและการที่ได้นกนั้นให้ข้อมูลมาก็คือที่โลกมนุษย์เคโกะหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับยูสุเกะและยังเป็นคนสำคัญของยูสุเกะอีกด้วยแค่ได้ข้อมูลนี้มานะครับซูซากุนั้นก็เกิดความคิดชั่วร้ายขึ้นมาทันทีโดยตัวเขาเองนั้นได้ใช้คุยปีศาจขึ้นมาอีกครั้งและสั่งให้แมลงปีศาจทั้งหมดที่อยู่ที่โลกมนุษย์เข้าไปโจมตีเคโกะจริงๆแอดมินก็เริ่มคิดแล้วนะครับว่าตกลงนางเอกนี่จะเป็นตัวทวงกันทุกเรื่องหรือยังไงมาดูทางด้านยูสุเกะกันบ้างนะครับพวกของยูสุเกะนั้นได้มาถึงที่หอคอยเลยนะครับแต่ยังไปไม่ถึงยอดที่นั่นเองนั้นก็มีปีศาจซาบมนุษย์ที่รอคอยพวกยูสุเกะอยู่จากความช่วยเหลือของเพื่อนๆนะครับทำให้ยูสุเกะของเหล่านั้นได้ไปต่อเพียงคนเดียวนะครับส่วนเพื่อนๆอีก3นั้นจะอยู่จัดการกับเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนยูสุเกะได้หันมาบอกว่าถ้าจัดการกับเจ้าซูซากุได้นะฉันจะกลับมาเลี้ยงข้าวพวกนายด้วยแหละพี่แกก็ยังมีอารมณ์ปล่อยมุกนิดหน่อยนะครับก่อนจะขึ้นไปจัดการกับศัตรูและเมื่อขึ้นไปถึงนะครับยูสุเกะนั้นก็ได้เจอเข้ากับซูซากุแบบเป็นๆ เจ้าหมอนี่คือหัวหน้าแห่งสี่จอมอสูรซูซากุได้บอกว่าตัวข้านั้นได้ส่งแมลงปีศาจทั้งหมดไปเล่นงานคนสำคัญของแกแล้วล่ะยูสุเกะเมื่อยูสุเกะนั้นได้เห็นภาพเคียวโกะที่โดนเหล่าซอมบี้บนโลกมนุษย์นั้นตามล่านะครับก็ยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่คงไม่ต้องเจรจากันมากแล้วนะครับยูสุเกะนั้นได้กระโดดใส่ซูซากุทันทีและปล่อยหมัดเป็นจำนวนมากในแต่ละหมัดนั้นก็ค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ว่าจะเร็วยังไงนะครับซูซากุนั้นก็สามารถรับไว้ได้ทุกหมัดแถมรับด้วยมือข้างเดียวอีกด้วยสมเป็นหัวหน้าของสี่จอมอสูรจริงๆเลยนะครับมีความแข็งแกร่งไม่ใช่ย่อยในตอนที่รับหมัดของยูสุเกะนะครับซูซากุนั้นก็ลอยอยู่กลางอากาศและนี่เป็นจังหวะที่ดีนะครับที่ยูสุเกะนั้นจะจู่โจมด้วยกระสุนวิญญาณยูสุเกะนั้นได้ยิงกระสุนวิญญาณลูกใหญ่ออกไปนะครับหวังจะประเดิดศึกได้ครั้งเดียวแต่เหตุการณ์กับพลิกผันเพราะว่าซูซากุนั้นได้ตบทีเดียวกระสุนวิญญาณนั้นกระเด็นออกไปที่ด้านข้างเลยนะครับเมื่อกระสุนวิญญาณที่แสนจะภาคภูมิใจนะครับถูกคู่ต่อสู้นั้นตบกระเด็นยูสุเกะของเราก็ช็อกนิดหน่อยนะครับอะไรกันฟะได้เวลาที่ซูซากุนั้นจะตอบโต้กลับบ้างแล้วนะครับตอนนี้ฝ่ามือสายฟ้าซึ่งเป็นท่าไม่ตายของซูซากุนั้นได้ถูกใช้ออกมาแล้วนะครับถึงจะเป็นฝ่ามือสายฟ้าอันไร้กาดนะครับแต่ยูสุเกะนั้นก็สามารถหลบได้แต่สิ่งที่ยูสุเกะนั้นโดนเข้าแบบจังๆนะครับก็คือคลื่นสายฟ้าที่ตามฝ่ามือนั้นมาโดนฟ้าผ่าขนาดนี้นะครับยูสุเกะนั้นก็ถึงกับล่วงลงเลยทีเดียวแต่ยูสุเกะนั้นก็ยังพยุงร่างกายของตัวเองนั้นลุกขึ้นมาได้นะครับในที่สุดแล้วเขาก็ปิ๊งไอเดียสุดบันเจิดขึ้นมายูสุเกะของเหล่านั้นได้นำรองเท้าของตัวเองนะครับมาเป็นฉนวนกันไฟฟ้าซูซากุก็งงนะครับน่าจะไม่รู้จักวิทยาศาสตร์นี่แกทำอะไรของแกฟะเนี่ยเพี้ยนไปแล้วหรือไงเมื่อพูดจบนะครับฝ่ามือสายฟ้านั้นก็โจมตีใส่ยูสุเกะทันทียูสุเกะนั้นได้ใช้รองเท้าของตัวเองนะครับเพื่อตั้งรับฝ่ามือสายฟ้าเอาไว้รองเท้าที่ทำหน้าที่เป็นฉนวนนะครับได้กระจายออกในตอนนั้นเองยูสุเกะก็ได้ใช้พื้นพลังของตัวเองออกมาเป็นโล่เมื่อสบโอกาสนะครับยูสุเกะนั้นก็ต่อยเข้าเต็มหน้าของซูซากุทันทีนะครับโดนดอกนี้ซูซากุถึงกับงงไปเลยแต่ซูซากุนั้นก็ตกใจได้ไม่นานนะครับตัวเขาเองนั้นตัดสินใจแล้วว่าจะใช้กระบวนท่าลับ
โดยการแยกร่างของตัวเองออกเป็น7ร่างทำให้ยูสุเกะนั้นต่อสู้ลำบากแน่นอนนะครับแถม7ร่างของซูซูกุนั้นถูกร่างล้นเป็นร่างจริงเมื่อเจอแบบนี้ยูสุเกะนั้นไม่มีทางจะสู้ได้เลยนะครับได้แต่ถูกทรมานไปเรื่อยๆยูสุเกะที่แทบจะไม่มีพลังงานวิญญาณของตัวเองเหลือเลยนะครับก็คุ้นคิดอยู่ในใจว่าจะทำยังไงต่อดีและในตอนนั้นเองนะครับก็นึกถึงช่วงเวลาที่ฝึกกับอาจารย์เกนไคอาจารย์นั้นนอกจากจะสอนวิธีใช้พลังวิญญาณแถมยังสอนการใช้ความโกรธมาเป็นพลังวิญญาณอีกด้วยยูสุเกะซึ่งนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นได้ก็พยายามที่จะรวบรวมสมาธินะครับและในตอนนั้นเองพลังวิญญาณอันมหาศาลก็ได้ถูกระเบิดออกในระหว่างที่ระเบิดออกมานะครับยูสุเกะนั้นก็ได้ใช้กระสุนวิญญาณถึง7นัดจัดการกับร่างแยกทั้ง7ของซูซูกุได้จนสำเร็จเมื่อจัดการกับคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับยูสุเกะนั้นก็ค้านอยู่กับพื้นและตะเกียกตะกายที่จะไปเอาคุยแห่งยมโลกแต่มีหนึ่งในซูซูกุนะครับที่เหลือรอดอยู่เขาได้ปรากฏมาอยู่ตรงหน้าของยูสุเกะซูซูกุได้บอกว่าเมื่อข้าใช้ท่าไม่ตายลับจะจัดการกับข้าได้ก็คงต้องจัดการพร้อมกันทีเดียวถึง7คนให้ตายในครั้งเดียวยูสุเกะคงคิดในใจนะครับว่าทำไมมันยุ่งยากขนาดนี้ฟะและในตอนนั้นเองซูซูกุที่เหลือรอดอยู่นะครับก็ได้ใช้วิชาลับแยกร่างอีกเหตุการณ์ตอนนี้ก็กลับวนอยู่ในอ่างซะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าซูซูกุนั้นก็กลับมามีร่างอีก7ร่างเหมือนเดิมด้วยพลังวิญญาณที่แทบจะหมดสิ้นเลยนะครับเหลือเพียงแต่พลังกายเท่านั้นและยูสุเกะจะทำยังไงต่อดีนะครับเหล่าเพื่อนๆของยูสุเกะที่นำโดยคุวามาร่าได้บุกขึ้นมาถึงที่ยอดของหัวคอยแล้วและสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือยูสุเกะที่กระโดดเข้าใส่คู่ต่อสู้ทั้ง7นะครับด้วยพลังวิญญาณทั้งหมดของตัวเองรวมถึงพลังชีวิตด้วยจนทำให้เกิดการระเบิดที่รุนแรงขึ้นมาอีกครั้งนะครับและผลของการระเบิดในครั้งนี้ก็สามารถทำลายสิ่งต่างๆลงได้ทั้งหมดรวมถึงร่างแยกทั้ง7ของเจ้าซูซูกุด้วยนะครับแม้แต่นกของซูซูกุและคุยปีศาจนั้นก็ได้ถูกทำลายจนแหลกสลายไปด้วยเมื่อจัดการกับคู่ต่อสู้ลงได้นะครับร่างของยูสุเกะนั้นกลับนอนนิ่งลงกับพื้นคู่วามาร่าซึ่งตัดสินใจเลยนะครับว่าจะไม่ยอมให้เพื่อนตายเด็ดขาดเขาจึงตัดสินใจถ่ายพลังวิญญาณของตัวเองเข้าสู่ร่างของยูสุเกะและด้วยการกระทำนี้นะครับทำให้คู่วามาร่านั้นได้หมดสติลงไปอีกคนทั้งคู่ลาม่าและฮิเอก็มองหน้ากันนะครับและงงในการกระทำของมนุษย์ทั้งสองคนนี้คู่ลาม่าได้พูดขึ้นมาว่าเอาเถอะยังไงการช่วยเหลือเพื่อนก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะเราคงต้องแบกสองคนนี้กลับไปโลกมนุษย์ซะแล้วเมื่อกลับมาถึงโลกมนุษย์นะครับยูสุเกะนั้นก็ฟื้นขึ้นมาบนเตียงและพบว่าทั้งคูวาบาร่าและเคโกะก็มารออยู่ที่นั่นแล้วเอาเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นจบลงได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับและคูวาบาร่าตอนนี้ก็กำลังจะกลายเป็นว่าที่นักสืบโลกวิญญาณไปอีกคนเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับทั้งยูสุเกะและเคโกะนั้นก็ได้มาคุยปรับความเข้าใจกันโดยเคโกะได้บอกว่าเธอนั้นได้รับรู้เรื่องราวจากโบตันแล้วทั้งหมดถ้ายูสุเกะจะไปทำภารกิจที่เสี่ยงอันตรายยังไงก็มาบอกกันบ้างนะจากนั้นว่าที่ภรรยาคนนี้นะครับก็บ่นยูสุเกะจนหูชาเลยทีเดียวก่อนที่คู่พันนางคู่นี้จะเดินรับสายตาจากคนดูอย่างพวกเราไปนะครับและแล้วเรื่องราวของยูยูฮากุโชคนเก่งฟ้าประธานในซีซั่น2ก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับในคลิปนี้นะครับถ้ามีจุดใดผิดพลาดแอดมินก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและแฟนๆยูยูฮากุโชไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวแอดมินทำให้ครบจบหมดทุกภาคเลยนะครับนอกจากนี้แอดมินยังมีเซนไซย่าด้วยนะครับแฟนๆยูยูฮากุโชถ้ามาเจอนะครับก็ไปติดตามเซนไซย่ากันต่อได้เลยนะครับในช่องบานาน่ามูวี่และถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลของยูยูฮากุโชเพิ่มเติมนะครับก็มาคอมเมนต์บอกแอดมินกันบ้างนะครับและอีกไม่นานนะครับเรื่องราวนั้นกำลังจะเริ่มเข้าสู่การต่อสู้ที่เป็นศึกใหญ่เลยนะครับยังไงแอดมินก็ฝากเรา FC นั้นช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ